ื่อนที่นี่แล้วก็คณะผู้จัดทำงานคอนเสิร์ตเพื่อทหารผ่านศึกในวันนี้ครับเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปครับเราลาแล้วนะครับพี่เสก